หมูแพงค่ะกินปลากันเถอะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำปลาทูนึ่งขิงค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้นะคะมากับเมนูปลาทูสดอีกแล้วค่ะปลาทูนึ่งขิงอ้าววิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำได้ง่ายๆวัตถุดิบน้อยๆนะคะก็จะมีปลาทูค่ะปลาทูสดๆเลยนะคะตัวแป้นๆเลยตัวแป้นๆตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะควักขี้ล้างทำความสะอาดเคล้าเกลือสลัดคาวให้เรียบร้อยเลยค่ะพักให้เสด็จน้ำนะคะปริมาณ4ตัวค่ะการใช้4ตัวจ้าเต้าเจี้ยวค่ะการใช้เต้าเจี้ยวแบบเม็ดเนาะพอเวลานึ่งออกมาแล้วอ่ะโอ้โหมันน่ากินมากเลยเป็นอีกหนึ่งเมนูสุขภาพนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกใส่ขิงซอยนะคะพริกจินดาหั่นแฉลบแล้วก็มีต้นหอมหั่นท่อนนะคะค่ะวัตถุดิบมีเท่านี้ค่ะไปค่ะไปลงมือทำกันค่ะค่ะเมนูนี้นะคะใครจะใส่เป็นหมู3ชั้นก็ได้ใครจะใส่เป็นหมูสับแบบการก็ได้3ชั้นแพงค่ะโดยการเปลี่ยนมาเป็นหมูสับนะคะหมูสับเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมน้ำสำหรับนึ่งกันนะคะโดยการจะใส่น้ำตาลวันนี้กันจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเนี่ย2ช้อนแบบไม่ต้องพูนะคะน้ำตาลมะพร้าวมันไม่ค่อยหวานมากค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะกันจะใส่อยู่ที่ประมาณ2ช้อนแบบไม่พูเหมือนกันค่ะซีอิ๊วขาวค่ะประมาณครึ่งช้อนไม่ต้องใส่เยอะนะเต้าเจี้ยวมันเค็มอยู่แล้วเนี่ยค่ะนิดเดียวนิดหน่อยค่ะแล้วการก็จะใส่ในส่วนของเต้าเจี้ยวค่ะสักประมาณ2ช้อนเนาะเนี่ยค่ะแล้วการก็จะผสมน้ำเปล่านะคะสักประมาณ3ช้อน1 2 3คนทุกอย่างให้เข้ากันเนาะให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะรสชาติมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆถ้ายังไม่เปรี้ยวไม่อะไรเงี้ยเราก็เพิ่มน้ำมะขามเปียกนะมันจะมีเปรี้ยวๆแล้วก็มีความแบบอมๆหวานมีความเค็มๆหอมๆจากเต้าเจี้ยวนะคะประมาณนี้นะการเติมน้ำมะขามเปียกเพิ่มเข้าไปค่อยๆชิมค่อยๆปรุงนะคะค่ะนี่นะคะน้ำที่สำหรับไว้นึ่งปลานะคะนี่เลยซอสเต้าเจี้ยวเขาเรียกว่าน้ำซอสเต้าเจี้ยวอร่อยๆกันค่ะเตรียมไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวการก็เตรียมจานนะคะที่จะสำหรับนึ่งปลามาค่ะการก็จะเอาหมูสับค่ะใช้หมูสับนะคะวางลงไปก่อนกระจายหมูสับเนาะใครจะใช้เป็นหมูสามชั้นก็ได้อย่างที่การบอกอะค่ะอาหารเป็นชิ้นบางๆเนาะระวางก้นถ้วยแบบนี้เลยค่ะขิงซอยนะคะโรยแบบนี้ไปก่อนใส่ขิงเยอะๆดีขับลมก่อนทำอาหารทุกครั้งนะล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะของการล้างทุกครั้งก่อนทำกับข้าวนะคะการก็จะโรยลงไปแบบนี้ก่อนด้านล่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะช่วยลดคาวแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับปลานะคะนี่4ตัวพอดี1จานนะคะประมาณนี้นะคะสวยงามตามท้องเรื่องนี่ไปค่ะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันนะคะวิธีการนึ่งปลายังไงให้ปลาหอมๆไม่มีกลิ่นคาวค่ะนอกจากจะวางขิงอย่างนี้แล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่น้ำนึ่งกันอีกนะคะค่ะนี่นะคะหม้อของการอ่ะมันเป็นแบบไม่สำเร็จรังซึ้งของการมันเป็นแบบนี้นี่เลยอันนี้ใช้ดีนะเมาเรื่องหม้อนิดนึงอันนี้หม้อแถมนะไม่รู้มันแถมอะไรมาโอ้ซื้อหม้อแถมหม้อนึ่งจำได้ละค่ะก็เอาน้ำใส่หม้อซึ้งแบบนี้นะคะวิธีการนึ่งปลาไม่ให้ปลาคาวการก็จะใส่ขิงนะในน้ำนึ่งแบบนี้ขิงที่ว่าเหลือๆมันอันเล็กๆกันที่มันหั่นยากอะที่มันหั่นยากหัวน้อยๆอย่างเงี้ยการก็จะเหลือๆแล้วการก็ทุบบุๆสักหน่อยนึงเอามาใส่ในน้ำนึ่งปลาแบบนี้แล้วก็ใบมะกรูดหลังบ้านเนาะมีเยอะค่ะเราก็มาฉีกๆใส่แบบนี้เลยเอากลิ่นต้มเอากลิ่นมานะคะใส่ลังซึ้งประกอบเป็นลังซึ้งนะคะสำหรับนึ่งมันก็จะอีเบี้ยวอีบุดไปนิดๆหน่อยๆเนาะเสียทรงค่ะแต่ยังใช้ได้อยู่นะประหยัดได้เยอะเลยติดแก๊สค่ะถ้าอยากจะนึ่งปลาแบบให้หอมๆไม่มีกลิ่นคาวน้ำที่นึ่งปลานอกจากมีสมุนไพรที่การใส่แล้วน้ำต้องเดือดจัดๆด้วยนะคะถ้านึ่งปลาสดๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวการไปตามล่าหาฝาหม้อซึ้งก่อนฝาตัวเองไม่มีไปขโมยฝาเพื่อนมาไม่เป็นไรค่ะไซส์เดียวกันยืมกันได้นี่ค่ะการจะตั้งน้ำที่ว่าจะนึ่งปลาให้มันเดือดจัดเต็มที่ก่อนนะคะค่อยเอาปลาลงไปนึ่งกันค่ะ
ค่ะนี่ก็ตั้งน้ำมาจนน้ำเดือดได้ที่แล้วนะคะน้ำเดือดได้ที่เลยค่ะอย่างโกรธเลยนะอย่างโมโหเลยกางก็จะเบาไฟลงค่ะใช้ไฟกลางๆเพื่อที่จะเอาปลาลงไปอุ้ยร้อนแล้วก็เอาน้ำซอสเต้าเจี้ยวอะค่ะที่ปรุงไว้ราดลงไปบนตัวปลาแบบนี้นี่แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาค่ะปลาทูอะมันเป็นปลาที่แบบว่ามันสุกง่ายค่ะนึ่งไปสักประมาณ5นาทีหรือจนกว่าปลาจะสุกนะคะน้ำร้อนๆไฟปานกลางใช้ไฟกลางๆค่อนมาทางแรงนะคะในการนึ่งค่ะนึ่งไปค่ะประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะโอ้ย5นาที6นาทีกลิ่นโชยมากเลยค่ะนี่นะคะการยังไม่ได้ใส่เครื่องครบนะนี่เห็นไหมเป็นยังไงน่ากินมากปลาสุกแล้วค่ะปลาเริ่มมีความสุกโอ้ชี้ๆแล้วมันร้อน ปลามันสุกแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ในส่วนที่เหลือค่ะก็จะเป็นขิงนะคะใส่ขิงลงไปมากน้อยตามความชอบนะคะขิงอันนี้ไม่ว่ากันแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงค่ะใครมีเป็นต้นขึ้นช่ายนะคะก็สามารถใส่ได้ค่ะมันจะได้เพิ่มความหอมแล้วก็โรยต้นหอมหั่นทอดนะคะลงไปแบบนี้เลยค่ะว้าวน่ากินมากค่ะนี่นะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะนึ่งต่อนะคะอีกสักประมาณ 2-3 นาทีเนาะเพื่อให้กลิ่นอ่ะของขิงอ่ะมันออกแบบเต็มที่นะคะนึ่งต่ออีกสักแป๊บนึงประมาณ3นาทีโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะหอมฉุยได้ที่แล้วนะคะปิดแก๊สจ้านี่เลยค่ะเปิดขึ้นมาพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่เลยทำกันแบบนี้เลยนะคะปลาทูสดนึ่งเต้าเจี้ยวค่ะอีก1เมนูนะคะที่ทำกินได้ง่ายๆค่ะหูยน่ากินมากบอกเลยค่ะนะคะรับรองค่ะไม่มีกลิ่นคาวกวนใจแน่นอนจ้าลองทำกันดูนะคะอีกหนึ่งเมนูค่ะง่ายๆนะคะกินกันแบบง่ายๆนะคะข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆมาเลยค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ